ี่เป็นช่วงของ TPL Today ครับครับเมื่อวานนี้มีฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกทุกคู่นะครับแม่แล้วเป็นไงบ้างก็เมื่อวานมีการเปลี่ยนจ่าฝูงแล้วมาเปลี่ยนกันในช่วงโค้งสุดท้ายซะด้วยครับเรื่องราวเป็นอย่างไรรวมถึงทีมชาติไทยชุด AFF Suzuki ครับมีการประกาศรายชื่อเบื้องต้นมาแล้วติดตามกันได้ครับในช่วง TPL Today ครับนี่ทีมงานทุเดียของเราก็มีน้องธรัญญามโนลีหักกุลสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาพร้อมกับข่าวที่ถือว่าน่าสนใจมากใช่แล้วค่ะแฟนไทยพรีเมียร์ลีกครับเชิญเลยครับค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับดิฉันนะคะธรัญญามโนลีหักกุลค่ะกับช่วงTPL Today ช่วงที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลไทยในรอบวันค่ะซึ่งข่าวแรกในวันนี้นะคะเราก็จะพาคุณผู้ชมไปติดตามความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยชุดซูซูกิครับค่ะหรือว่าชุดชิงแชมป์อาเซียนนั่นเองนะคะซึ่งล่าสุดค่ะทางกุนซืออย่างเกียรติศักดิ์เสนาเมืองนะคะก็ได้ประกาศรายชื่อ25นักเตะที่จะลงทำการแข่งขันในรายการนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะกิติศักดิ์เสนาเมืองกุนซือใหญ่ทีมชาติไทยประกาศรายชื่อ25ขุนพลเพื่อเตรียมทีมก่อนการแข่งขัน AFF Suzuki Cup 2014โดยไม่มีชื่อธีรสินแดงดาศูนย์หน้าจากอัลเมเรียธีรธรบุญมาทันแบ็คซ้ายบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและสินทวีชัยหทัยรัตนกุลนายทวารจากชลบุรี FC โดยซิโก้นะคะเผยว่าเป็นนโยบายของสมาคมฟุตบอลที่อยากให้ใช้นักเตะชุดเอเชียนเกมเป็นแกนหลักส่วนนักเตะรายอื่นที่ไม่มีชื่อใน25คนนะคะเขาก็ได้ใส่ชื่อขึ้นทะเบียนไว้กับ AFF จำนวน35คนเป็นที่เรียบร้อยทีมชาติไทยนะคะมีกำหนดเข้ารายงานตัวในวันที่4พฤศจิกายนก่อนที่ในวันต่อไปจะเดินทางไปเก็บตัวนักกิเลนวัลเล่จังหวัดนครราชสีมาพร้อมทั้งมีเกมอุ่นเครื่องนะคะ3นัดประกอบด้วยพบกับฟิลิปปินส์ในวันที่10พฤศจิกายนค่ะพบกับปาเลสไตน์นะคะในวันที่12หรือ14พฤศจิกายนและพบกับนิวซีแลนด์ในวันที่18พฤศจิกายนค่ะซึ่งรายชื่อนักเตะทีมชาติไทยนะคะก็มีดังต่อไปนี้โดยผู้รักษาประตูนะคะก็จะเป็นทางด้านของกวินธรรมสัจจานันท์จาก SCG เมืองทองยูไนเต็ดค่ะส่วนทางกองหลังนะคะก็จะมีพีรพัฒน์โนชยาอดิศรพรหมรักธนบูรณ์เกษารัตน์จาก BC เทโรศาสนะค่ะรวมไปถึงสุทธินันท์ทุกหอมนะคะจากชลบุรี FC ส่วนทางกองกลางนะคะก็จะประกอบไปด้วยอดุลลัสโซเกิกฤทธิ์ทวีการจากชลบุรี FC รวมไปถึงชาริวชับปุยจากสุพรรณบุรี FC นะคะรวมทั้งชนาทิพย์สงกระสินจาก BC เทโรศาสนะค่ะกองหน้านะคะจะประกอบไปด้วยสมปองสอเลบจากแบงคอกยูไนเต็ดค่ะอดิศักดิ์ไกรสอนจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะคะรวมด้วยนูรุนสียามเกมจากชลบุรีค่ะต่อไปนะคะเราจะไปติดตามความเคลื่อนไหวหลังเกมการแข่งขันนะคะที่ SCG เมืองทองบุกไปชนะอาร์มียูไนเต็ดเมื่อวานนี้ค่ะราแกนทาลายิชนะคะเฮดโค้ชของทาง SCG เมืองทองยูไนเต็ดเชื่อว่าสาเหตุสำคัญที่ทำให้ทีมพลิกกลับมาชนะอาร์มี่ยูไนเต็ด2ประตูต่อ1นะคะเนื่องจากการมีโปรแกรมพักช่วงปิดเบรกทำให้เขามีความเข้าใจกับนักเตะมากขึ้นโดยเกมที่สนามกีฬากองทัพบกนะคะอาร์มี่ยูไนเต็ดเป็นฝ่ายขึ้นนำก่อนจากนิพนธ์คำทองในนาทีที่40ก่อนที่ SCG เมืองทองยูไนเต็ดจะยิงแซงไป2ประตูรวดนะคะจากฟรีคิกของดัสกอนทองเหลาในนาทีที่57และกสิเดชเวทยาวงศ์นะคะในนาทีที่84ช่วยให้ทีมกิเลนพยองเก็บ3คะแนนสำคัญโดยทาลายิชนะคะให้สัมภาษณ์ว่าก่อนหน้านี้เขามีเวลาปรับทีมค่อนข้างน้อยและยังมีโปรแกรมแข่งต่อเนื่องแต่หลังจากได้พักปิดเบรกนะคะเขาก็ได้มีเวลาอยู่กับนักเตะและมีการปรับเรื่องความฟิตรวมทั้งเรื่องของระบบการเล่นนะคะทำให้เมืองทองคว้าชัย3แมตช์รวดค่ะในขณะที่แกรี่สตีเวนนะคะกุนซืออาร์มียูไนเต็ดระบุว่ารู้สึกผิดหวังที่ได้ประตูขึ้นนำแต่ไม่สามารถรักษาสกอร์ได้แต่อย่างไรก็ตามนะคะเขาก็ไม่อยากที่จะตำหนินักเตะเนื่องจากทุกคนก็สู้เต็มที่แล้วค่ะมาดูทางด้านของมาซาฮิโร่วาดะกันบ้างนะคะหัวหน้าผู้ฝึกสอนของทางชลบุรี FC ซึ่งเขาเผยว่ายังไม่มองถึงการคว้าแชมป์ไทยพรีเมียร์ลีกแม้จะออกไปชนะโอสถสภา M150 สระบุรีถึงสนามราชมังคลากีฬาสถานไป1ประตูต่อ0โดยทีมฉลามชนนะคะได้ประตูชัยจากคาสุโตะคุชิดะนาทีที่5บวกเพิ่มเป็น71คะแนนแซงบุรีรัมย์ยูไนเต็ดขึ้นไปเป็นจ่าฝูง
ดยหลังจบเกมนะคะวาดากล่าวว่าความเหนียวแน่นในเกมรับทำให้ชลบุรีนะคะเก็บ3คะแนนแต่อย่างไรก็ตามค่ะเขายังไม่มองถึงโอกาสคว้าแชมป์นักเตะทุกคนต้องมองตัวเองเป็นคู่แข่งและลงเล่นด้วยความมีระเบียบวินัยให้มากที่สุดทางด้านของสเตฟาโน่นะคะกุนซือโอสถสภา M150 สระบุรีก็ระบุว่าการเสียประตูอย่างรวดเร็วทำให้ลูกทีมต้องเจอเกมยากลำบากแต่เขาก็ได้วางเป้าหมายเก็บแต้มให้ได้ทุกเกมในอีก3นัดที่เหลือค่ะช่วงต่อไปใน BUFC News นะคะเราก็มีบทสัมภาษณ์จากโมโนโพกิ้งค่ะถึงความภูมิใจของเขาหลังเกมที่เล่นในบ้านนะคะชนะบุรีรัมย์ไป2-0เมื่อวันพุธที่ผ่านมาค่ะมาโน่โพกิ้งเฮดโค้ชของทางแบงคอกยูไนเต็ดนะคะชมเชยกับระบบทีมเวิร์คของนักเตะในแมตช์เล่นในบ้านชนะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดไป2-0เมื่อวันพุธที่ผ่านมาพร้อมระบุเป็น3คะแนนที่ล้ำค่าเกมที่สนามไทยญี่ปุ่นดินแดนนะคะแบงคอกยูไนเต็ดได้2จากโรแมนกัสมี่นาทีที่31และ74บวกเพิ่มเป็น48คะแนนขึ้นไปอยู่ในอันดับที่9ส่วนบุรีรัมย์นะคะมีอยู่70คะแนนเท่าเดิมหล่นไปอยู่อันดับที่2โดยมาโน่นะคะกล่าวว่าเป็นชัยชนะที่สุดยอดเนื่องจากลูกทีมได้ใช้ระบบทีมเวิร์คเข้าสู้ส่วนในอีก2แมตช์ที่เหลือนะคะเขาก็วางเป้าหมายไว้ที่การเก็บ6คะแนนเต็มแม้ต้องไปเยือนทีมแกร่งอย่างชลบุรี FC และ SCG เมืองทองยูไนเต็ดก็ตามในขณะที่อเล็กซานเดอร์กามานะคะกุนซือใหญ่ของทางบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็ระบุว่าตั้งแต่ช่วงปิดเบรกทีมต้องประสบปัญหานักเตะบาดเจ็บมาตลอดและเหมือนว่าลูกทีมเริ่มขาดความมั่นใจไปเองเมื่อชนะเพียงนัดเดียวจาก4แมตช์หลังสุดค่ะต่อไปนะคะเราจะไปดูสรุปผลการแข่งขันและอันดับคะแนนของ Toyota Thai Premier League ค่ะสรุปผลการแข่งขันนะคะ China Townville ก็แพ้ให้กับสุพรรณบุรี FC ไป0-1ราชบุรีมิตรผล FC นะคะเอาชนะบางกอกกลาส FC ไป3-2ในขณะที่สงขลายูไนเต็ดนะคะแพ้ให้กับปตท.ระยองไป1-2โอสถสภา M150 สระบุรีก็แพ้ให้กับชลบุรี FC ไป0-1ค่ะGSC สมุทรสงคราม FC นะคะแพ้ TOT SC ไป1-2ศรีสะเกษ FC เอาชนะ Air Force Sentan FC ไป5-4ค่ะโดยสิงห์ท่าเรือและ BC เทโรศาสนะนะคะก็สิงห์ท่าเรือพ่ายไปนะคะ1-3เพื่อนตำรวจนะคะเอาชนะเชียงรายยูไนเต็ดไป4-3ค่ะ Army United แพ้ให้กับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดไป1-2 Bangkok United นะคะก็ชนะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดไป2-0ค่ะสรุปอันดับคะแนนตอนนี้นะคะก็ชลบุรี FC ค่ะมาเป็นที่1มีอยู่71คะแนนชลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะคะก็อยู่ในอันดับที่2ค่ะมีอยู่70คะแนน SCG เมืองทองยูไนเต็ดอยู่ในอันดับที่3นะคะมีอยู่ทั้งสิ้น67คะแนน BC เทโรศาสนะมีอยู่65คะแนนราชบุรีมีผล FC มีอยู่58คะแนนค่ะจากท้ายตารางนะคะอันดับที่20ตกเป็นของ GSC สมุทรสงคราม FC ค่ะมีอยู่16คะแนน Air Force Sentan FC นะคะมีอยู่29คะแนนสงขลายูไนเต็ดมีอยู่31คะแนนค่ะเพื่อนตำรวจมีอยู่37คะแนนและในอันดับที่16นะคะเป็นของปตท.ระยองมีอยู่39คะแนนค่ะซึ่งตอนนี้สงขลานะคะแอร์ฟอร์สแล้วก็สมุทรสงครามก็ตกชั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนทาง SCG เมืองทองยูไนเต็ดและสิงห์ท่าเรือนะคะก็จะถูกพีเอลตัดทีมละ9คะแนนหลังจบฤดูกาลในกรณีที่แฟนบอลก่อความวุ่นวายหลังเกมเมื่อวันที่18ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะโดยทั้ง2ทีมก็จะอุทธรณ์ขอลดโทษต่อไปทั้งหมดนี้นะคะก็คือความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลไทยในรอบวันที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะสำหรับคอบอลไทยนะคะห้ามพลาดค่ะ True Vision ถ่ายทอดสดศึกฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกนะคะ10คู่ต่อสัปดาห์รวมทั้งสามารถติดตามชมไฮไลท์การแข่งขันได้นะคะทุกวันอังคารเวลา 21:00 น.ทางช่อง True Sport 2ค่ะสำหรับวันนี้เวลาของช่วงที่แล้วก็หมดลงแล้วนะคะเราจะลาคุณผู้ชมไปด้วยความเข้มข้นของศึก Division 1ค่ะกับช่วงสรุปข่าวยามาฮ่าลีกวันค่ะวีรพงษ์อดิเรกสารประธานสโมสรกัปตันสระบุรี FC รองจ่าฝูงศึกยามาฮ่าลีกวันระบุ
สถานการณ์การลุ้นเลื่อนชั้นของทีมกำลังอยู่ในมือพร้อมเตรียมเดินหน้าเพื่อนำความสุขสู่ชาวจังหวัดสระบุรีให้ได้โดยทีมขุนศึกมีโปรแกรมไปเยือนอ่างทอง FC วันเสาร์นี้หากพวกเขาเก็บ3คะแนนได้จะการันตีสิทธิ์เลื่อนชั้นทีมที่2ต่อจากนครราชสีมามาสตาร์ FCจารุพงษ์สังพงษ์กัปตันทีมนครปฐมยูไนเต็ดเตือนเพื่อนร่วมทีมห้ามประมาทของแกน FC ในแมตช์ที่จะพบกันสุดสัปดาห์นี้เนื่องจากเดอะทีเร็กซ์ที่ตกชั้นไปแล้วเพิ่งทำผลงานพลิกชนะเชียงใหม่ FC นัดล่าสุดหากผ่านเกมกับขอนแก่นไปได้และการพบกับศรีราชาบ้านเมือง FC ในนัดสุดท้ายไม่ใช่เรื่องยากที่จะเก็บเพิ่มอีก3คะแนนชัยพรอุตมรัตน์เพื่อนสัมประตูตราด FC เชื่อว่าสาเหตุสำคัญที่ต้องสังกัดรอดพ้นจากการตกชั้นเนื่องจากทุกคนในทีมสามารถรวมใจเป็นหนึ่งเดียวได้ทันเวลาส่วนการลงสนามใน2แมตช์สุดท้ายไม่รู้สึกกดดันแต่อย่างใดเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรากลับมาพบกับความเคลื่อนไหวของกีฬาในประเทศครับพร้อมกับโครงการ Nike Most Wanted ด้วยครับ